เรียกว่าเอเชียรุมปานามยับครับกับการที่อิรักเหมือนจงใจจ้างกรรมการนะครับที่แจกใบแดงของไทยเราถึง2คนซึ่งเราเนี่ยเหมือนเล่น5คนครับแต่ว่าอิรักเหมือนเล่น7คน ทำเอเชียเนี่ยประนามยับเลยซึ่งก็ไม่เพียงแค่นี้ครับทางด้านแฟนฟุตซอลอาหรับเองก็ออกมาฉุนว่าเล่น7คนแต่ทําไมถึงไม่ชนะแล้วผลิตภาพวย์ทําไมในเมื่อสกอร์เสมอกันหรือทางด้านอาเซียนเนี่ยก็ได้เข้ามาคารวะไทยเรารัวเลยครับบอกว่าฟุตซอลไทยเราเนี่ยเป็นระดับโลกของจริงอยู่ในระดับโลกของจริงซึ่งคลิปนี้แอดก็มีคอมเมนต์ให้คุณผู้ชมไปรับชมกันด้วยมาติดตามกันได้เลยครับ ขอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับหากใครสนใจ y o u u u b พรีเม i u m พิเศษเพียง59บาทต่อเดือนเท่านั้นและเป็นของแท้100%ด้วยนะครับเป็นตัวกลางในการหารค่า YouTube และก็ยังมี Netflix ที่ราคาถูกมากๆเพียงแค่109บาทหากแฟนท่านใดสนใจก็สามารรแอดไลน์ไปได้เลยครับหรือว่าจิ้มลิงก์ที่ปากหมุดใต้โพสเข้าไปสมัครใช้บริการกันได้โดยในเกมล่าสุดครับกับเกมฟุตซอลในรอบ8ทีม ในศึกจิงแชมป์เอเชียที่ทีมไทยของเราต้องโคจรมาพบกับทีมชาติอิรักที่เป็นเบอร์ต้นๆของเอเชียเหมือนกันนะครับแต่ว่าครั้งนี้ไทยเราเนี่ยชนะไป3ต่อ2ถึงแม้ว่าจะนับไปก่อนถึง2ต่อ0ูนจากความผิดพลาดละก็เป็นอิรักที่ยิงเข้าไปตั้งแต่สามนาทีแรกเริ่มเกมมาหลังจากนั้นไทยเราก็บดขยี้ขยี้บดบดอยู่นั่นแหละครับจนมาได้ประตูตีเสมอและก็ มายิงแซงในช่วงท้ายเกมจากกันที่รักนั้นอยู่ดีๆก็ไปเล่น power play ซะง,งั้นนะครับแปลกเหมือนกันคือเขาต้องการเอาชนะไทยเราเหมือนรู้ว่าไทยเราเนี่ยขาดตัวผู้เล่นหลักแล้วก็เลยเล่นแบบ power play เลยครับแต่ก็มีความผิดพลาดขึ้นมาทําให้ไทยเราเนี่ยมายิงในช่วงท้ายเกม ยิ่งจนวันนั้นก็ทาเอาสนามแตกกันเลยครับสุดท้ายจบเกมไทยเราก็สามารถเอาชนะได้3ต่อ2ผ่านเข้าไปรอบสทีมในศึกฟุตบอลจิแงมป์เอเชียครับและก็มีลุ้นที่จะเข้าชิงด้วยเพราะเราจะเข้าไปเจอกับทาจิกิสถานที่เป็นมามืดในปีนี้แล้วก็ไปฟุตซอลโลกดีเรียบร้อยแล้วโดยไทยเราเองครับก็ผ่านเข้าไปเล่นฟุตซอลชิแงมป์โลกเป็นครั้งที่7ติดต่อกันงานนี้อาเซียนคารวะมากๆไม่คารวะไม่ได้รวมถึงอาหรับครับที่มีดราม่าออกมาคอมเมนต์เลยว่า เอ้ยเพจไทยได้ยังไงเพราะว่านำก่อน1 2 0่หรือว่าอีกคอมเมนต์เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่น่าเชื่อนะว่าไทยจะกลับมาได้ทีมไทยเนี่ยเป็นระดับโลกแล้วก็เป็นทีมที่ประมาทไม่ได้จริงๆโดยเรามาเริ่มมาที่คอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่าครับคอมเมนต์แรกเนี่ยเป็นของเอเชียนะครับไม่รู้ว่าประเทศไหนแต่ว่าเป็นชาวเอเชียเนี่ยนะครับเขาก็ได้บอกว่ายินดีกับประเทศไทยด้วยกล้าหาญและก็เข้มแข็งพวกคุณสุดยอดมากจากที่โดนนำก่อน2 0แต่พวกคุณกลับมาได้หรือว่าอีกเมนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยม ขอเสียความดีกับประเทศไทยจากอุซเบกิสถานพวกคุณทําได้ดีเป็นการกลับมาที่น่าทึ่งมากๆสําหรับพวกเราเมนต่อมาก็บอกว่าทีมฟุตซอลไทยสู้ได้อย่างยืดหยุ่นมากขอเสียความดีกับพวกคุณกลับมาได้อย่างยอดเยี่ยมจากสองใบแดงพวกคุณเก่งที่สุดเออสองใบแดงเนี่ยเป็นเรื่องน่าห่วงครับเพราะว่าแมตต์ต่อไปจะไม่ได้ลงสนามครับทั้งมูฮัมหมัดอุสมันมูซาและก็อภิวัตแจ่มเจริญ โอ้โหเป็นตัวหลักของเราทั้งคู่นะครับอะและต่อที่อีกเมนหนึ่งเขาก็บอกว่าคุณคิดอย่างไรกับกรรมการเหมือนทีมชาติอิรักเล่นกัน7คนแต่ยังไงก็ยินดีกับไทยด้วยที่สามารถเอาชนะความยากลําบากแบบนี้จริงครับยากลําบากมากๆเพราะว่าพุทตศิลป์เหมือนเอเดียงไปทางอิรักแบบเห็นได้ชัดเลยครับจังหวะที่เราน่าจะได้ฟาวน่าจะมีการดูเ r ก็ไม่ดู แต่จังหวะเราเนี่ยนิดนึงเนี่ยก็ดูแล้วนะครับอะไรต่อกันที่อีกเม้นหนึ่งเลยครับเขาบอกว่าขอแสดงความดีกับประเทศไทยพวกคุณพวกคุณคือเจ้าแห่งฟุตซอลในเอเชียฉันจะกลับมาพวกฉันพร้อมนี่น่าจะเป็นเม้นแฟนอิรักนะครับอีกเม้นหนึ่งเลยครับเขาบอกว่าไทยแลนด์แข็งแกงร่งพึ่งหลังเล่นระวังด้วยหวังว่าไทยแลนด์จะทํางานได้ดีในศะึกฟุตซอลโลกด้วยความเคารพจากเวียดนามเมนต่อมาก็บอกว่าดีดีกับประเทศไทยมากๆขอให้เวียดนามโชคดีนะัดต่อไปกับมาเลเซีย ฟีฟ่าควรตรวจสอบผู้ตัดสินรายนี้จริงครับฟีฟ่าเนี่ยควรตรวจสอบครับทั้ง2คนเลยที่เอ็นเอียงมากๆเหมือนเป่าเขาข้างอิรักยังไงไม่รู้นะครับซึ่งไทยเราก็ข้ามบททดสอบนี้มาได้แล้วขนาดในเอเชียนะครับเล่นในบ้านเราด้วยซ้ำแต่ผู้ตัดสินก็ยังแบบโอ้โหพูดยากครับแบบนี้ถ้าเป็นแบบใหญ่ๆอย่างรอบสีทีมหรือว่ารอบชิงถ้าเป็นแบบนี้โอ้หูน่าจะหัวเสียหัวร้อนกันไปท้ โหร้อนไปตามๆกันเอามาต่อกันที่อีกเม็ดหนึ่งเลยครับเขาบอกว่าขอแสดงความเป็นดีกับฟุตซอลทีมชาติไทยยังคงเป็นทีมอาเซียนที่มีความคงเส้นคงวาที่สุดหวังว่าอินโดนีเซียจะทําได้ผลเหมือนพวกคุณในเร็วนี้เมนตต่อมาก,ก็บอกว่าแมสยอดเยี่ยมมากด,ด,ด,ดีกับพี่ไทยจากเวียดนามต่อมาครับไทยอยู่กับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเสมอที่สุดของที่สุดจากอาเซียนต่อมาครับคืนนี้โคติรักคงนอนไม่หลับเพราะว่าพลาดเล่นพาว่าเพลเมื่อสกอร์ยังเป็น2-2เนี่ยครับ คือแอดก็แปลกนะเหมือนอิรักเขาเองก็มั่นใจว่าเป็นชุดสำรองของไทยเราเป็นชุดที่ไม่ใช่ชุดหลักพวกเขาก็เลยแบบตับ,บี้ตะบันจะเอาสกอร์จะเอาประตูชนะให้ได้ครับแต่สุดท้ายไปพลาดก็เลยโดนลงโทษแบบนี้นะครับต่อที่เมนต์ต่อมาเลยครับเขาบอกว่าหวังว่าเวียดนามจะผ่านเข้าสู่ฟุตซอลชิงแชมป์โลกได้แม้ว่าอุสเบกิฐานจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากแต่ทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้ อีกเป็นหนึ่งครับบอกว่าประเทศไทยพวกคุณกล้าหาญมากและก็มีประสบการณ์ในฟุตซอลจริงๆถ้าเป็นเวียดนามอาจจะแย่และก็แพ้ไปเลยก็ได้อีกเป็นหนึ่งครับบอกว่าสวัสดีพี่ใหญ่ภูมิใจในอาเซียนจริงๆฉันไม่คิดว่าจะมีทีมใดในอาเซียนที่จะได้เข้ารวมฟุตบอลโลกในปีนี้ยกเว้นประเทศไทยไทยเราก็ได้เข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ของฝั่งอาหรับกันบ้างครับเรียกว่าอาหรับเอง ฉุดไปตามๆกันครับที่โค้ดของพวกเขาอยู่ดีๆก็ไปเล่น power play แล้วก็ําให้ทีมแพ้ครับทังที่สกอร์เนี่ยจะเสมอกันอยู่แล้วถ้าแบบไม่เล่น power play นะสกอร์อาจจะเสมอกันครับเพราะว่าอิรักพวกเขาก็แข็งแกร่งในระดับหนึ่งแต่ตัวอยอร์บ้าโมเมนตัมของไทยเรามาดีกว่ามากๆแฟนบอลเนี่ยเฮกันมาทั้งสนามเลยครับมาดูครับเม้นของอิรักจะว่ายังไงครับมาเริ่มมาที่คอมเมนต์แรกเขาบอกว่าหายนะของโค้ดอิรักพวกคุณนำก่อน2 0 และไทยเนี่ยถูกไล่ออกถึง2ครั้งแต่คุณไม่สามารถทําประตูได้งงในความคิดของโคตอิรักจริงๆริงอีกเป็นหนึ่งก็บอกว่าฉันมีความหวังว่าหากพระเจ้าเต็มใจอุสเบกิสถานจะชนะและอิรักก็จะกลับมาในอีกไม่นานอุสเบกเนี่ยก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากในฟุตซอลนะครับ ไทยเราเจอเนี่ยคนยากเหมือนกันที่จะชนะอุซเบเพราะพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งและก็เป็นเบอร์ต้นต้นของเอเชียเหมือนกันเอาลมาต่อที่อีกเมตหนึ่งเลยครับเขาบอกว่าน่าเสียดายที่เราเกือบได้รับชัยชนะแล้วแต่เป็นเพราะโค้ชไม่รู้ว่าพวกเขาทําอะไรเป็นต่อมาเลยครับเขาบอกว่าฉันขอสาบานต่อหน้าพระเจ้านี่คือความประมาทของโค้ชการสูญเสียที่ไม่มีใครทนได้นอกจากโค้ช คุณต้องเดินหน้าและลาออกจากการทำทีมซะอีกนาทีเดียวจะจบเกมเสมอ2-2เจ้าบ้านไทยอาจจะตกรอบในการดวนจุดโทษและก็โดนดิงในนาทีสุดท้ายแต่ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะคุณกลับเล่น power play และก็ทำให้ทีมเสียประตูและไม่ได้ไปฟุตซอลโลกนี่ครับเรียกว่าเซ็งตามๆกันครับแฟดีรักต่อกันที่คอมเมนต์ต่อมาเลยครับเขาบอกว่า อย่างเป็นทางการทีมฟุตซอลอิรักอำลาเอเชียนคับหลังแพ้ไาย3-2หางอุซเบคิสถานผ่านเข้าสู่รอบรองชาเลิศได้ของเอเชียนคับทีมที่ถูกตกรอบในรอบก่อนรองชาเลิศจะเล่นเพลย์ออฟเพื่อตัดสินทีมสุดท้ายจากทีปเอเชียที่จะผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกเนี่ยครับอิรักก็ยังมีโอกาสนะครับหลายๆทีมก็ยัมีโอกาสไม่ใช่ว่า ตกรอบ8ทีมไปแล้วก็จะไม่ได้ไปฟุตบอลโลกเลยซึ่งมีเงื่อนไขเดียวครับก็คือต้องให้อุซเบียเนี่ยผ่านเข้ารอบ4ทีมถึงจะมีการเพลย์ออฟนะครับอิรักก็ต้องลุ้นเลยครับต้องรุนในอุซเบียเนี่ยเอาชนะแะ้วก็ผ่านเข้ารอบให้ได้เอาละมาต่อที่อีกเม็ดหนึ่งเลยครับ <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> น่าเสียดายที่เราใกล้จะชนะแล้ว <c oughs> น่าเสียดายที่พวกเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการมีตัวผู้เล่นได้เปรียบ <c oughs> และทําประตูอย่างน้อยหนึ่งประตูอีกเม็ดหนึ่งเม็ด <c oughs> ต่อมาครับเขาบอกว่าฉันยังกังวลเกี่ยวกับโคชอิรัก คุณทำไมถึงกล้าเล่น power play คุณคิดอะไรอยู่ในตอนนั้นอีกเป็นหนึ่งครับเขาก็บอกว่าเป็นโค้ชที่หายใน่าที่สุดเขาเล่น power play ในนาทีสุดท้ายแล้วใครก็ตามที่เล่น power play ในแมตต์ตัดสินโอกาสที่จะชนะมีน้อยแต่โอกาสแพ้มีสูงอย่างเช่นแมตต์นี้ที่โดนไทยยิงในนาทีสุดท้ายของเกมเมนต์่อมาเลยครับเขาบอกว่าที่มีรักแข็งแกร่งและก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมขอแสดงควมยินดีกับราชาไทยด้วย เนี่ยครับอาหรับถึงกับยอมรับเลยครับบอกว่าไทยเนี่ยเป็นราชาแห่งฟุตซอลจริงๆต่อข้อที่อีกเม็นหนึ่งครับเขาบอกว่าโค้ชชาวอิรักเป็นผู้อนุชาะให้กับประเทศไทยและประเทศไทยก็ได้รับมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมนต่อมาครับเขาบอกว่าโค้ชโง่เขลาเล่นเกมที่แย่เขาทําสิ่งที่ต้องห้ามที่สุดในเกมอิรักไม่มีสิทธิ์ทาอะไรนอกจากไล่เขาออกจากทีมไม่ว่ากรณีใดเราจะไม่ลืมทีมชาติไทยอันดับ20ของโลก และเราจะไม่ลืมแชมป์ในประเทศบ้านเกิดของเรานี่ก็เป็นคอมเมนต์ของอาหรับครับที่เข้ามาคอมเมนต์แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยพูดถึงไทยเราแล้วก็พูดถึงในเกมนี้เขาหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเขาจะเข้ารอบฟุตซอลโลกได้แต่สุดท้ายมาเจอไทยก็แพ้ไปตามระเบียบครับเอาล่ะมาต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามแอดก็แนะนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยครับชาวเวียดนามเนี่ย ก็ยิ่งคาระวะไทยเราเลยครับเรียกว่าสะดูดีเลยก็ว่าได้เพราะในอาเซียนเนี่ยก็ยกให้ไทยเป็นพี่ใหญ่ทั้งฟุตบอลแล้วก็ฟุตซอลโดยเมนแรกของเวียดนามเขาบอกว่าไทยออดเอกว่าแต่วเล่นได้อย่างทรงพลังพวกคุณยอดเยี่ยมมากฉันไม่คิดว่าพวกคุณจะกลับมาได้ถ้าเกิดเป็นเวียดนามอาจจะแพ้ไปแล้วเมนต่อมาก็บอกว่าถ้าโชคดีกว่านี้อ,อรักคงชนะฟุตซอลไทยแข็งแกร่งมากเวียดนามคงจะผ่านอุสเบได้ยากจริงๆผ่านยากครับเวียดนามผ่านยากแต่ก็ ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เหมือนกันต่อที่อีกแม่หนึ่งเลยครับเขาบอกว่าผมจังเลยเกมนี้เมืองไทยเป็นประเทศอันดับหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยในฟุตซอลขอแสดงความดีกับประเทศไทยเป็นความภาคภูมิใจของฟุตซอลแห่งเอเชียเป็นความภาคภูมิใจของฟุตซอลแห่งอาเซียนนับถือจากเวียดนามเมนตต่อมาก็บอกว่ายินดีกับฟุตซอลของไทยพวกคุณกลับมาด้วยอารมณ์ที่ล้นหลามและคว้าตั๋วไปฟุตบอลโลกได้สำเร็จคุณคือยักษ์ใหญ่แห่งคุณคือยักษ์ใหญ่อันดับ4ของเอเชียในฟุตซอลจริง เวียดนามฟุตซอลจะสามารถเอาชาอุสเปกิถานได้ต้องเคารพประเทศไทยที่พวกเขาทํางานได้อย่างเต็มที่อีกไปหนึ่งก็บอกว่าขอแสยงความดีกับประเทศไทยใบยแดง2ใบในรอบต่อไปก็ยากเช่นเดียวกันไทยสมควรเป็นหนึ่งในอาเซียนทุกกีฬายินดีมากๆกับพวกคุณเนี่ยนะครับแฟนเวียดนามก็เข้ามารวมยินดีเหมือนกันซึ่งก็ต้องยอมรับครับฟ้าลหลายคอมเมนต์ในเอเชียเขาก็ให้ความสนใจกับไทยเราแล้วก็ ติดตามฟอร์มไทยเรามากๆรวมถึงอาหรับด้วยที่มีความเกรงกลัวเราอยู่เหมือนกันโดยการชนะคราวนี้ก็จะไม่ไทยเราผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายต้องไปลุ้นนะครับไปลุ้นเจอกับต้องไปเจอกับทาจิคิถานนะครับที่เข้ารอบมาเหมือนกันแล้วก็เป็นทีมมามืดที่เขี่ยญี่ปุ่นตกรอบสําหรับทาจิเออก็เป็นงานที่ยากนะครับยิ่งไม่มีมูฮัมมิด แล้วก็ไม่มีอภิวัตเจมเจริญเป็นงานยากของไดเราแต่ก็ต้องรอติดตามครับว่าจะเป็นยังไงต่อโดยในแมตต์ต่อไปเนี่ยเราก็จะพบกับทาจิกิสถานครับในวันศุกร์ที่26เมษายนนี้เวลาเดิมครับ18นาฬิกาโดยที่ทาจิกิสถานเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของพวกเขานะครับไปฟุตซอลโลกครั้งแรกในรอบ35ปียังไงก็อย่าลืมติดตามกันครับแมตช์นี้น่าจะมันแน่นอนน้องใหม่ในเอเชียพบกับที่ใหญ่ที่มีประสบการณ์สูงเหลือเกินรอติดตามกันได้นะครับ เอาล่ะสุดคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการน,นำเสนอคอมเมนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub ส c คร b e เป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคาอบับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย